ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะผิดที่คิดเกินเลยไม่ไกลผิดที่รู้แต่ใจดึงดันพี่ร้านเรายังไงครับไปสนุกแล้วก็ไปกินไอติมร้านนั้นอีกนะครับน้องโบ๊ทฟังพี่รันนะครับพี่รันน่ะมารับน้องโบ๊ทแล้วกลายเป็นข้ออ้างให้น้องโบ๊ทไปเที่ยวเนี่ยต่อไปพี่รันก็ไม่กล้ามารับน้องโบ๊ทแล้วนะครับทำไมล่ะครับพี่รันไม่ชอบสวนสนุกไม่ชอบกินไอติมหรอครับชอบสิครับพี่รันชอบแต่พี่รันไม่อยากทำให้น้องโบ๊ทกลับบ้านดึกๆแล้วก็ไม่ได้ทำการบ้านต่อไปเนี่ยน้องโบ๊ทก็จะเสียการเรียนเพราะพี่รันก็ได้ครับงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันนะครับพี่รันต้องสอนการบ้านโยนนะครับโอเคเลยแบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยลั่นมาทำงานที่นี่หรือเปล่าทำงานเหรอคะใช่ไม่มีนะคะทุกวันนี้จันก็เห็นอาจารย์หมอมาทำงานคนเดียวทุกวันค่ะแล้วแผนกอื่นนะอย่างบัญชี PR ฝ่ายการขายอะไรพวกเนี้ยไม่มีแน่นอนค่ะถ้าคุณลั่นมาทำงานจริงๆก็ต้องมีใครเห็นสิคะอย่างน้อยฝ่ายบุคคลก็ต้องติดแจ้งประกาศหรือถ้าเกิดมีคนเห็นก็ต้องมีคนมาเมาให้ฟังบ้างล่ะค่ะนี่เป็นถึงคุณรันนะคะถ้าคุณรันมาทำงานจริงๆจันต้องรู้ค่ะแล้วรันทำงานที่ไหนวะหรือว่ารันมีผู้ชายคนอื่นแล้วอ้างว่าไปทำงานไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะคะคนเป็นผัวเป็นเมียกันจะเริ่มมีอะไรปิดบังกันมันก็มีแค่เรื่องเดียวนอกใจคุณรันไม่น่าใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าเป็นคุณพีอ่ะก็ว่าไปอย่างจันยังจะพอนึกออกค่ะว่าคุณพีอ่ะจะเจ้าชู้ยังไงเธอก็พูดเกินไปฉันก็อยากจะอยู่ที่ใครสักคนเหมือนกันเธอก็รู้ว่าจริงๆแล้วฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้ถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะก็จบงั้นจันขอตัวก่อนนะคะจันเดี๋ยวไปเบิกของที่สตอร์เฮ้ยอะไรกันนะคุณนี่มันหน้าที่ของกุ๊กฝึกงานนะก็ฉันส่งกุ๊กฝึกงานไปช่วยที่ห้องจีนกับเบเกอรี่หมดแล้วยังไงหรือว่าจะให้ฉันเดินไปเบิกของเองไปตั้มเดี๋ยวตั้มไม่ต้องไปเดี๋ยวทำงานของทางต่อไปเลยเฮ้ยคุณจะให้ผมขนคนเดียวหมดนี่เลยเนี่ยนะก็ให้คนไปช่วยเธอทางนี้ก็ทำงานไม่ทันสิวันนี้คงต้องเดินหลายเที่ยวหน่อยนะให้ทันมาเดี๋ยวกูช่วยหยุดกลับไปทำงานของตัวเอง
สู้ๆนะเพื่อนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวผมรีบกลับมาช่วยแค่ล้างมือแล้วกันแต่ผมต้องทำอาหารต่อนะใครจะให้นายทำอาหารฉันจะให้นายไปล้างอุปกรณ์ทั้งหมดต่างหากเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณนั่นมันเป็นหน้าที่ของสจ๊วตเด็กล้างครัวล้างจานนะฉันมานึกๆแล้วนะถ้านายเป็นคนทำอ่ะฉันคงจะวางใจมากกว่าที่ถ้าคุณทำถึงขนาดนี้ให้ผมล้างครัวรอบดึกแทนเลยไหมล่ะโอ้ยดีเลยอ่ะทำไมเป็นคนดีอย่างนี้เนี่ยขอบใจนะจ๊ะที่เสนอตัวพูดแล้วก็ทำด้วยล่ะนี่คุณจงใจแกล้งไม่อยากให้ผมทำอาหารใช่ไหมใช่ฉันไม่อยากให้นายทำอาหารอีกแล้วเหมือนกับที่ฉันไม่อยากให้พี่สาวของนายทำงานที่นี่ตกลงคุณมีปัญหาอะไรกับพี่สาวของผมคุณบอกมาเลยดีกว่าบอกแล้วนายจะย้ายข้างมาช่วยฉันไม่ช่วยพี่สาวนายนั่นเหรอจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าถึงยังไงนายกับพี่สาวนายก็ต้องสมรู้ร่วมคิดกันอยู่แล้วนี่สมรู้ร่วมคิดอะไรกันล่ะคุณบ้ากันไปใหญ่แล้วนายสิบ้าหยุดพูดแล้วก็ไปล้างอุปกรณ์ซะไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้ท่าไม่ชัดครับพี่ลันทำให้โบนหน่อยได้ไหมครับเอ้านี่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วการบ้านเนี่ยของใครของโบสครับของโบสโบสก็ต้องเป็นคนทำเองสิครับการบ้านเนี่ยเป็นงานของเด็กๆนะไม่ใช่งานของผู้ใหญ่การบ้านนะครับเป็นงานของเด็กไม่ใช่งานของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นโบสทำเองครับน้องโบ๊ทเป็นไรครับลูกคุณแม่พัดพูดเหมือนพี่ลันเลยครับคุณแม่พัดบอกว่าการบ้านเป็นของโบ๊ทไม่ใช่ของพ่อแม่โบ๊ทต้องทำเองพี่ลันครับโบ๊ทคิดถึงคุณแม่จังเลยอะคะว่าคุณแม่พัดก็คิดถึงน้องโบ๊ทมากเลยนะครับพี่ลันรู้ได้ยังไงครับเพราะว่าพี่ลันเนี่ยดูจากความน่ารักแล้วก็ความเป็นเด็กดีของน้องโบ๊ทไงครับคนที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยเขาเป็นคนดีเขาจะมองเห็นแต่เด็กดีแล้วก็คนดีเท่านั้นนะครับเด็กไม่ดีเนี่ยเขามองไม่เห็นหรอกนะถ้าบอสเป็นเด็กดีทุกวันคุณแม่พัดก็จะเห็นบอสทุกวันนะสิครับใช่ครับงั้นต่อไปนี้บอสจะทำการบ้านเองทุกอย่างคุณแม่พัดจะได้มองลงมาเห็นบอสแรงจริงพี่ลันเติมข้าวให้บอสเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ทานข้าวสองจานแล้วหรอครับเดี๋ยวนี้คุณรู้ได้ยังไงแต่ก่อนบอสกินจานเดียวก็เดาๆเอาข้าวนะ
อะเลยนะครับคุณพ่อวินครับคืนนี้ให้พี่รันนอนห้องบนนะครับไม่ได้นะลูกพี่รันก็ต้องกลับบ้านอ๋อไม่ต้องกลับก็ได้ค่ะค้างได้ค่ะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นี่คะเราสองคนก็ไม่ได้ต้องทำงานซะหน่อยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะคุณน่าเกลียดมันจะเป็นน่าเกลียดได้ยังไงฉันนอนห้องของน้องโบ๊ทไม่ได้นอนห้อง GM สักหน่อยแล้วฉันก็อยากค้างด้วยนะครับคุณพ่อให้พี่รันค้างเถอะนะครับพรุ่งนี้พี่รันจะได้ไปดูโบ๊ทแข่งว่ายน้ำแข่งว่ายน้ำครับพี่รันสัญญากับโบ๊ทว่าถ้าโบ๊ททำการบ้านเสร็จพรุ่งนี้พี่รันจะไปดูโบ๊ทแข่งว่ายน้ำครับนี่คุณสัญญากับลูกผมโดยไม่บอกผมเลยเอ้าก็มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับน้องโบ๊ทไม่เกี่ยวกับคุณซะหน่อยแต่โบ๊ทเป็นลูกผมนะไม่ต้องเครียดงั้นไป3คนนี่แหละน่ารักดีแล้วอีกอย่างนึงนะฉันก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับน้องโบ๊ทด้วยตั้งแต่คุณอารันผ่าตัดกลับมาคราวนี้ดูเธอเปลี่ยนไปนะคะดูคล่องแคล่วแข็งแรงไม่เหมือนเมื่อก่อนเรากับคนละคนเลยอะค่ะแถมยังออกจากบ้านทุกวันเลยนะคะนี่ก็ยังไม่กลับโทรไปก็ไม่รับสายค่ะปล่อยกลับบ้านเถอะทิพย์ก็เห็นคงกลับมาเป็นปกติแล้วก็เลยอยากออกไปเที่ยวเล่นเก็บตัวมานานอย่าหาว่าดิฉันว่าเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวคุณหมอเองนั่นแหละค่ะคุณหมอดูไม่ห่วงใยคุณนารันเหมือนก่อนดูปล่อยๆเหมือนไม่อยากจะสนใจนี่ค่ะทิพย์ลูกฉันก็ต้องห่วงสิไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเขาเป็นใครฉันก็ห่วงเหมือนที่พ่อคนอื่นๆเขาห่วงลูกนั่นแหละคือที่ฉันไม่ค่อยตามก็เพราะว่านารันเขาเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงแล้วนารันเขาดีขึ้นทิพย์ไม่ดีใจเหรอหรือทิพย์อยากจะให้นารันเป็นนารันที่อ่อนแอเหมือนเดิมก็ต้องดีใจสิคะคุณหมอแข็งแรงขึ้นน่ะดีกว่าอยู่แล้วค่ะตอนที่เธอป่วยอ่ะดิฉันเห็นแล้วสงสารดิฉันคงจะห่วงคุณนารันมากเกินไปนะคะต้องขอโทษคุณหมอด้วยนะคะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวทิพย์กลับไปพักผ่อนเถอะนะเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการเองหนูจุนผมชยางกูลนะค่ะสวัสดีค่ะหนูจุนนี่ค่ะมีอะไรให้หนูจุนรับใช้ครับคุณหมอคือที่บ้านเขาบอกผมว่านารันผมหมายถึงคุณพัฒน์นะยังไม่กลับบ้านผมเป็นห่วงคุณโอ้ยคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจุนเพิ่งวางสายจากพัฒน์ไปเองวันนี้พัฒน์เขาไปค้างที่บ้านวินค่ะค้างเหรอค่ะคุณหมอคะหนูจุนเข้าใจนะคะว่าคุณหมอเป็นห่วงพัฒน์แต่คุณหมอต้องไม่ลืมนะคะว่าตอนนี้ในร่างของนารันก็คือพัทซึ่งสิ่งที่พัทเขาอยากจะทำที่สุดก็คือการกลับไปดูแลลูกของเขาพัทเขาก็เป็นห่วงลูกของเขาเหมือนที่คุณหมอห่วงนารันนะคะมันก็จริงของคุณนะนี่ผมคงต้องยอมรับใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนารันได้จากผมไปแล้วแต่ผมก็ยังอดห่วงไม่ได้นะคุณคุณหมอคะคุณหมอหนูจุนรับรองนะคะว่าวินเนี่ยมันเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ล่วงเกินร่างของนารันแน่นอนค่ะได้ยินอย่างนั้นผมก็สบายใจแต่ยังไงซะผมก็ยังนึกว่านั่นน่ะคือลูกของผมอยู่ดีล่ะ
มีอะไรให้ช่วยก็บอกผมนะค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณหมอขอบใจคุณจุ้นเพราะสำหรับฉันแล้วเธอคือทุกสิ่งเป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกอย่างเธอเชื่อให้ฉันเป็นภาพที่สวยงามของชีวิตแม้ว่าเรายังไม่ทันได้รู้จักกันเลยพี่รันรู้ไหมครับนี่เป็นเพลงที่คุณแม่พัดกับโบ๊ทร้องด้วยกันทุกคืนก่อนนอนเลยครับหรอครับฮะให้งั้นเนี่ยพี่รันจะร้องให้ฟังบ่อยๆเลยดีไหมครับดีครับงั้นนอนได้แล้วนะคนเก่งครับสำหรับฉันแล้วเธอคือทุกสิ่งเป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกอย่างเธอเชื่อมให้ฉันเห็นภาพที่สวยงามของชีวิตแม้ว่าเรายังไม่ทันได้รู้จักกันเลยมึงช่วยนอนพัดพยาผมหวังว่าคุณคงสายได้ถ้าคุณไม่รังเกียจชุดนอนน่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าอะไรขอฉันไปอาบน้ำที่ห้องนอนของ GM ได้ไหมคะนี่คุณอ้าวน้องโบ๊ทแกหลับแล้วนะคะถ้าฉันอาบน้ำที่ห้องนี้เสียงจะดังแกก็จะตื่นนะคะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คุณไปอาบห้องอื่นบ้านผมมีห้องน้ำตั้งเยอะแต่เจมคะเจมทำไมวินถึงแกล้งทำเป็นไม่สนใจเราด้วยหรือเพราะว่าอยู่ในบ้านของเราก็เลยไม่กล้าเจ้าชู้ถึงขนาดเอาชุดนอนของเรามาให้ผู้หญิงคนอื่นใส่เนี่ยนะวินนะวินชุดนอนมีแล้วแต่ชุดชั้นในอะ Thank you นะจ๊ะเพื่อนรักลายนะยะคืนนี้นะกะปิดเกมเลยใช่ไหมปิดเกมอะไรเล่าวินอะแก๊กใส่ฉันนะแกเป็นอะไรก็ไม่รู้วันก่อนเนี่ยนะยังเข้าข้างฉันอยู่เลยแต่วันเนี้ยทำเมินหรอฉันว่านะวินเขาจะไม่ได้แกล้งไม่สนใจแกก็ได้นะเมื่อจะเลิกเจ้าชู้ไปเลยจริงๆก็ได้อะเป็นไปไม่ได้ถ้าวินดีขนาดนี้แล้วสิ่งที่ฉันเห็นวันนั้นที่วินฟัดกับผู้หญิงคนนั้นน่ะมันคืออะไรโอ้ยนี่ก็ตอนนี้มันเหมือนกันที่ไหนเล่านี่ตอนนี้นะวินมันงานยุ่งจะตายที่สำคัญนะเชื่อว่าตอนนี้วินมันอาจจะสำนึกจริงๆก็ได้ฉันไม่เชื่อแกจำไว้เลยนะผู้ชายที่หน้าตาดีมีเงินมีเวลาให้ยังไงก็เจ้าชู้ต่อให้มีไม่ครบ3อย่างนะมีแค่1ใน3อ่ะก็เจ้าชู้แล้วจริงด้วยอ่ะอีแฟนเด็กที่ลานฉันนะขนาดมันหน้าตาหน้าเกลียดจนหน้าอยู่กับคังคกนะแต่พอมันตกงานหรือว่างขึ้นมาปุ๊บนายมันเจ้าชู้ขึ้นมาเลยโอ้จริงของแกเห็นไหมเห็นไหมล่ะตายตายทำอะไรกันอ่ะเมากันอยู่หนูจุ้นใช่หนูจุ้นเองใช่หนูจุ้นเองค่ะนี่ไม่อยากรู้นะว่าหนูจุ้นรู้จักกับนารันด้วยก็รู้จักกันได้ไม่นานหรอกค่ะคือพอดีไปเจอกันแล้วรู้สึกถูกชะตากันก็เลยเป็นเพื่อนกันเลยค่ะเมื่อไหร่ล่าสุดที่เราเจอกันก็งานศพพัดไม่ใช่เหรอก็นั่นแหละก็หลังงานศพแป๊บเดียวก็ได้เจอกับนารันราวกับปาฏิหาริย์คุณเองก็น่าจะบอกผมนะว่าคุณรู้จักหนูจุ้นด้วย
โอ้ยไม่กล้าหรอกค่ะเดี๋ยว GM จะหาว่าฉันเนี่ยแอบอ้างคนรู้จักเออวัตวะมาทำอะไรดึกๆเดินๆก็ไม่เนี่ยโทรไปบอกไม่มีชุดชั้นในกับเสื้อผ้าใส่ไปทำงานทีนี้ก็ขับรถออกมาให้ไหนบอกเพิ่งเจอกันไงนี่สนิทขนาดมีชุดชั้นในเขาอยู่ที่บ้านแล้วเหรอแม่ GM นี่เป็นคนขี้สงสัยจังเลยนะคะก็เมื่อวันนั้นนี่ค่ะวันที่ไปค้างบ้านหนูทุ่นแล้วก็ลืมทิ้งไว้อ่ะวันนี้ก็เลยให้เขาเอามาให้ค่ะเออนี่แกแทนที่จะมานั่งสักอะไรเพ้อเจ้อนะแกควรจะดีใจด้วยซ้ำไปเนี่ยแกนะเอาเลขาคนใหม่มานอนที่บ้านเนี่ยคนดีหรือคนบ้าก็ไม่รู้ฉันเนี่ยมาการันตีให้แกจะได้สบายใจไงนี่เพื่อนฉันจะบอกให้นะจ๊ะนารันเนี่ยเขาเป็นคนดีมากแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยแกได้เขามาช่วยงานเนี่ยเขาจะช่วยแกได้เยอะเลยแหละแกจะได้ทั้งคนดีและคนเก่งไปในเวลาเดียวกันเพิ่งเจอกันเพิ่งไว้ใจมากเลยจนคนบางคนก็ดูยากใช่ค่ะฉันเห็นด้วยกับ GM นะคะว่าเพิ่งเจอกันอย่าเพิ่งไว้ใจกันเพราะคนบางคนเนี่ยเจอกันมานานมากจนคิดว่าไว้ใจได้แล้วก็ยังหักหลังกันได้เลยโอ้ฉันว่าฉันไปดีกว่าดึกแล้วไม่กวนแล้วนะทั้งสองคนบ๊ายบายทั้งคู่บ๊ายบายจ้ะฉันไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวก่อนคุณนี่มีอะไรประหลาดๆมาเซอร์ไพรส์ผมทุกวันเลยนะยังมีอะไรอีกไหมที่ผมไม่รู้และควรรู้เรื่องอย่างนี้ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ค้นหาเองสิคะ